สนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยบริษัทที่พยะประกันภยัยห่วงใย,ยทุกชีวิตในสังคมมอบสวนยางไม่ว่าจะเป็นภาคใต้หรือภาคอีสานและไม่ว่ารัฐบาลจะมองว่านี่เป็นการเมืองหนุนหลังโดยฝ่ายค้านหรือว่าพักฝ่ายค้านจะออกมาแสดงตัวว่าอยู่ข้างคนใต้และ ไม่ได้สนใจคนอีสานหรือว่ามีการวิเคราะห์ว่าใครเป็นคนปั่นกระแสอย่างไรก็ตามแต่แต่รัฐบาลต้องไม่หลงทางครับเรื่องนี้เป็นประเด็นว่าด้วยความรู้สึกว่ามีสองมาตรฐานในเรื่องความช่วยเหลือเกษตรกรด้านหนึ่งคือช่วยเหลือชาวนาเรื่องข้าวอีกด้านหนึ่งชาวสวนยางซึ่งกติกา แนวทางความช่วยเหลือเป็นคนละเรื่องหากรัฐบาลไม่สามารถชี้แจงชัดเจนว่าทำไมจึงมีสองมาตรฐานก็จะกลายเป็นประเด็นซึ่งทำให้ชาวสวนยางจะมองรัฐบาลส่วนกลางว่าไม่สามารถจะตอบสนองนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรอย่างแท้จริงได้ฉะนั้นรัฐบาลอย่างที่ท่านนายกยิ่งรักยืนยันว่าไม่มีการเลือกปฏิบัติจึงต้องลงมา เพื่อที่จะมาวางมาตรการเปรียบเทียบสองเรื่องนี้ให้ประชาชนทั้งหลายได้เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเรื่องนี้ยังไงยังไงก็มีความชัดเจนครับว่าสองสินค้าเกษตรคือข้าวกับยางขณะนี้รัฐบาลหาทางออกที่แตกต่างกันไปเรื่องนี้จึงไม่ใช่เรื่องการเมืองครับเป็นเรื่องนโยบายรัฐบาลต่อเกษตรกรมิฉะนั้นจะมีเกษตรกร ที่มาจากพืชอย่างอื่นที่ต้องการความช่วยเหลือแล้วจะเรียกร้องขึ้นมาฉะนั้นก็จะเกิดปัญหามากมายกายกองยิ่งมีการมองว่าคนที่ออกมาประท้วงเรื่องอยางนั้นอยู่ภาคใต้ขณะที่ชาวไร่ชาวนาอยู่ภาคกลางหรือภาคอื่นๆจะทําให้ความขัดแยง้งความรู้สึกแปลกแยกมากยิ่งขึ้นต้องป้องกันโดยด่วนครับ สนับสนุนโดยบริษัทปะตะทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยบริษัททิพยาประกรันภัยห่วงไย,ยทุกชีวิตในสังคม